สรุปเรื่องสำคัญจากงาน Creative Talk 2023เรียกว่าเป็นงานที่ชาวครีเอทีฟหลายคนรอคอยนั่นคืองาน Creative Talk 2023และที่สำคัญงานนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วแต่ความพิเศษของงานในครั้งนี้คืออัดแน่นไปด้วยความรู้เต็มๆต่อเนื่องยาวนานถึง3วันโดยมีสปีกเกอร์จากสายต่างๆมาร่วมแชร์ไอเดียในงานนี้ด้วยแม่เจองานดีๆแบบนี้เราชาว Future Skill ก็ไม่พลาดที่จะแอบไปขโมยความรู้จากในงานเอามาฝากจะมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยเทรนด์แรกคือเทรนด์ Creative โดยในเวทีนี้เราได้รับความรู้จากคุณหวาน Managing Director SCJ Work และคุณไตเติ้ล Executive Creative Director โดยทั้งคู่มาตอกย้ำเทรนด์ที่จะมาแรงในอนาคตนั่นก็คือ AI ที่จะถูกหยิบมาใช้ในงานด้าน Creative มากขึ้นแต่บอกก่อนเลยนะว่า AI คงไม่ได้เข้ามาแทนที่ไปทั้งหมดเพราะงานด้าน Creative ยังต้องพึ่งคนในการทำงานอยู่เพราะมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะเข้าใจมนุษย์และสร้างความรู้สึกร่วมได้ปัจจุบันน่ะถ้าเกิดว่าครีเอทีฟพยายามจะไปยังเยียดสิ่งที่ผู้บริโภคไม่ได้อยากได้ยินแล้วอ่ะมันจะมีแต่คนอิกนอร์แล้วแม่งถึงนี้กดรีพอร์ตด้วยนะเวลาที่เราคิดงานเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ากูมีแค่3วิดังนั้นสกิลด้านครีเอทีฟที่เราต้องมีก็คือ 1. ความไฮบริดในการครอสความสามารถต่างๆของตัวเราเอง 2. ความสามารถในการใช้ AI เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 3. การรู้จักตั้งคำถามจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อนำไปพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นและสุดท้ายคืออย่าลืมหาความรู้ใหม่ๆมาใช้ในงานด้านครีเอทีฟและอย่ายัดเยียดสิ่งที่เราต้องการไปให้กลุ่มเป้าหมายมาไปที่เรื่องของมาร์เก็ตติ้งกันบ้างเรื่องนี้คงจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเพราะในยุคนี้หลายๆคนคงมีความคิดที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณแม็ก CEO and Co-founder และ Bitel และคุณแบงค์ CEO of Content ของชิฟูเลยเอาทริคเล็กๆน้อยๆและสกิลที่นักมาร์เก็ตติ้งต้องมีมาฝากสิ่งแรกคือเรียนรู้ที่จะเรียนรู้คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่2. เรียนรู้ที่จะเลิกรู้คือการอย่าไปยึดติดกับเทรนด์ที่ผ่านมาเพราะมันอาจจะใช้กับปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ 3. เรียนรู้ที่จะเลิกเรียนคือการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเรียนรู้ออกไปและโฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นและสิ่งที่อยากจะฝากถึงเจ้าของแบรนด์ก็คืออยากให้ทำมากกว่าคอนเทนต์นั่นคือการเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมาตอบโจทย์และตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ก็แอบกระซิบเลยว่าจริงๆแล้วเราใช้ AI ในการช่วยเก็บ Data ไว้ด้วยก็ดีมาถึงตรงนี้คงจะเห็นกันเลยว่าในอนาคต AI คงมีบทบาทมากขึ้นทั้งการทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งและครีเอทีฟแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะในสายงานอื่นๆ AI ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเหมือนกันทั้งเรื่อง innovation people แม้กระทั่ง entrepreneur แต่สิ่งสำคัญเลยก็คือทุกวันนี้ AI ยังคงต้องพึ่งการสั่งงานของมนุษย์และยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์อีกหลายอย่างดังนั้นการที่มนุษย์มีความสามารถและมีสกิลที่หลากหลายก็คงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์องค์กรและตอบโจทย์การทำงานที่มากกว่า AI ดังนั้นถ้าใครอยากมีสกิลเพิ่มขึ้นหรืออยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็มาลงเรียนกันได้เลยที่ Future Skill